ควิดมาไอก็ต้องไปดูแลประชาชนไม่ใช่ว่าเอาเสื้อตัวเองไปให้เขาถ่ายแล้วก็ทำคงทำคลิปประเทศชาติเสียหายฟังไม่ขึ้นหรอครับมันมีข่าวอย่างนี้ชัดเจนไม่ต้องไต่สวนแล้วก็ต้องควรจะลงโทษทันทีเพราะว่ามันภาพคลิปอะไรมันชัดเจนอ่ะผู้หมวดคนนี้เป็นครูฝึกตำรวจนะผมถามตำรวจแล้วนะครับชุดที่เห็นเนี่ยเป็นชุดฝึกนะตัวเองเป็นยศร้อยตำรวจโทเป็นครูฝึกตำรวจไม่รู้เลยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติวิชาชีพตำรวจจะเสื่อมเสียมันรู้อยู่แล้วอ่ะคือเครื่องแบบตำรวจเนี่ยเป็นเครื่องแบบพระราชทานนะครับมันมีกฎหมายตำรวจเรียกว่าพรบตำรวจแห่งชาติ2565มาตรา152เนี่ยใครก็แล้วแต่ไปแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์มีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง5ปีและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา146นะมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะดังนั้นไม่ใช่ว่าใครจะคึกขนองเอาเครื่องแบบตำรวจไปใส่ไม่ได้นะครับนะโดยไม่รับอนุญาตนะครับคำว่าโดยไม่ได้รับอนุญาตตรงนี้หมายถึงการอนุญาตจากใครคะอาจารย์ก็หมายถึงเครื่องแบบตำรวจเนี่ยถ้ามันจะไปใส่ได้มันต้องมีการขออนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับนะไม่ใช่ว่าได้รับอนุญาตจากเพื่อนเขาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับงั้นต่อไปก็ไม่ต้องไปสอบตำรวจนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเย็นนี้จะไปจีบสาวหน่อยก็ไปยืมเครื่องแบบตำรวจเพื่อนมาใส่แล้วก็ไปจีบสาวไม่ได้ต้องได้รับจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเช่นการแสดงภาพยนตร์แสดงตลกอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องมีการขออนุญาตไม่ใช่ทำไปด้วยความคึกขนองอะไรงี้ไม่ได้นะครับอย่างในตำรวจในเนี่ยค่ะเขาก็มีการชี้แจงว่าที่เป็นข่าวเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมีการพูดไปถึงว่าเป็นการซื้อโปร VIP เหมือนอย่างเคสนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการที่เขาเนี่ยขับมาเจอกับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ได้มีน้ำใจมาส่งอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่มีการใส่เสื้อเครื่องแบบของตำรวจนะคะเป็นการเอาไปใส่โดยที่ไม่มีการขอส่วนตัวอาจารย์มองว่ายังไงบ้างมันเป็นแบบที่เขาชี้แจงหรือเปล่าก็ดูจากคลิปมันก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าเขากำลังทำคลิปแล้วก็ส่งไปยังเหวยโปอะไรต่างนะครับก็เป็นเพจชื่อดังของจีนแล้วคนนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะดังมากๆด้วยไม่ใช่ดังธรรมดามีผู้ติดตามจำนวนมากเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สิ่งที่เขากำลังพูดอยู่เป็นภาษาจีนเพราะฉะนั้นตำรวจคนนี้บอกว่าเป็นเพื่อนกันก็ต้องฟังภาษาจีนออกนะว่าทำอะไรอยู่นะครับแล้วถ้าบอกว่าตัวเองไม่ได้อนุญาตตัวเองไปยืนชูนิ้วโป้งอย่างเงี้ยกดไลค์อยู่เนี่ยนะครับนะตอนที่เขาถ่ายเนี่ยนะครับแล้วก็ทำคลิปทั้งในนอกรถในรถชัดเจนสถานที่ราชการเรียนมาจนขนาดเป็นครูฝึกตำรวจนะผู้หมวดคนนี้เป็นครูฝึกตำรวจนะผมถามตำรวจแล้วนะครับชุดที่เห็นเนี่ยเป็นชุดฝึกนะเราต้องเป็นแบบอย่างนะเป็นครูฝึกตำรวจนะแต่เรากลับมาทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมตัวเองเนี่ยเราควรจะถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่เราควรจะถูกดำเนินคดีอาญาหรือไม่นะครับนะมันชัดเจนว่าคุณสมัครใจในรถก็เหมือนกันก็นั่งถ่ายแล้วมันไม่มีตำรวจคนเดียวผมว่าน่าจะมีตำรวจ2คนเพราะมันต้องมีคนถ่ายคนหนึ่งนะครับเพราะในคลิปเนี่ยมันมี2คนมีตำรวจคนนี้เจ้าของเสื้อกับเฮียอะไรเฮียเลี้ยงหรือเฮียเลี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังไม่ขึ้นหรอกครับฟังไม่ขึ้นควรที่จะมีการลงโทษทางวินัยและเครื่องแบบตำรวจมันเป็นชุดพระราชทานนะไม่ใช่ใครจะมาใส่ได้ไม่ใช่นะครับฟังไม่ขึ้นครับแล้วถ้าหากว่ามีการลงโทษตรงนี้ค่ะจะมีโทษยังไงบ้างคะอาจารย์ก็อันดับแรกก็ทางวินัยวินัยก็แล้วแต่เขาจะลงโทษวินัยร้ายแรงธรรมดาเขาแล้วแต่นะครับนะครับส่วนอาญาจะมีความผิดมาตรา157หรือพรบตำรวจหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาแต่เราก็จะไปคาดหวังอะไรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยากครับแล้วในส่วนของตัวนักท่องเที่ยวคนนี้ล่ะคะจะมีความผิดเข้าข้อกฎหมายอะไรยังไงมีอัตราโทษยังไงบ้างคะอาจารย์คนนี้เขาเป็นคนต่างชาติเขาอาจจะไม่รู้กฎหมายไทยก็ได้นะถ้าเขาไม่รู้กฎหมายไม่มีเจตนาเขาก็ไม่มีความผิดนะเขาก็จะอาจจะทำไปด้วยความคึกขนองฟังจากพูดเนี่ยเขาคงจะไม่รู้ว่ามันมีความผิดนะถ้าเกิดขาดเจตนามันก็ไม่มีความผิดอะไรถ้าขาดเจตนานะครับผมดูแล้วเขาน่าจะไม่รู้ว่ามีความผิดนะเพราะว่าเห็นคนจีนมาเมืองไทยก็ใส่ทหารตำรวจอะไรเต็มไปหมดนะใส่ชุดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายบานไปหมดจีนเทาเลยนะพันเอกพลตรีเต็มไปหมดเลยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเงินเราอยากจะใส่ชุดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้
นะทำผิดกฎหมายก็จ่ายตังยัดเงินใต้โต๊ะก็กลับประเทศไปเนี่ยที่บิ๊กโจ๊กแถลงข่าวเมื่อเช้าเห็นนะที่พัทยาเพราะนั้นเมืองไทยนี่ก็สวรรค์ของโจรเลยอ่ะใครเป็นโจรก็เวลคัมทูไทยแลนด์นะครับแบบเนี้ยสตช.เองทางเจรตำรวจเองควรจะต้องมีการดำเนินการยังไงกับนายตำรวจท่านนี้หรือเปล่าเพื่อให้เป็นเคสตัวอย่างก็เห็นเขากําลังดําเนินการอยู่นะแต่ผมว่ามันช้านะจริงๆพอมีข่าวอย่างนี้ชัดเจนไม่ต้องไต่สวนแล้วก็ต้องควรจะลงโทษทันทีเพราะว่ามันภาพคลิปอะไรมันชัดเจนอ่ะสถานที่ราชการเอาไปทําอะไรผิดกฎหมายทําผิดกฎระเบียบไม่รักษาระเบียบแบบแผนตํารวจสถานที่ก็เป็นหน่วยงานราชการมศตํารวจตัวเองก็เป็นตํารวจแต่กลับทําผิดเสียเองพยานหลักฐานก็ชัดข้อต่อสู้ก็ฟังไม่ขึ้นเซอร์วิสมายอะไรต่างเซอร์วิสมายก็ต้องไปดูแลประชาชนไม่ใช่ว่าเอาเสื้อตัวเองไปให้เขาถ่ายแล้วก็ทําคงทําคลิปประเทศชาติเสียหายพฤติกรรมแบบเนี้ยตัวเองเป็นยศร้อยตํารวจโทเป็นครูฝึกตํารวจไม่รู้เลยว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติวิชาชีพตํารวจจะเสื่อมเสียมันรู้อยู่แล้วอ่ะคนก็สงสัยว่าต้องรับจ้างหรือเปล่านะอมพระมาพูดกับเป็นใครเชื่อนะครับมาแล้วมัมยุคนน้ำหนัก350ตันบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันนึงก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อวัวนะฮะหม่ำเนื้อวัวเนื้อดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจเพียงก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอ่ะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรส์เนียอำเภอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150บาทเท่านั้น1ชุดก็มี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150บาทนะราคา150บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่ครับผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวไหมฮะมันจะเป็นการนึ่งนะครับ
นึ่งไม่มีน้ำมันนะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานมันเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นจะพอเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกขาก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากขานะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขาน้ำหนัก300กรัมราคา259 บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถยนต์ค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ของข้อความก็ได้ครับ